วันนี้ก็ขอมาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องที่จะเล่าแบ่งปันหรือแชร์กันชื่อเรื่องว่าลำดับความสำคัญนะเรื่องนี้จริงๆก็เป็นเรื่องแรกๆเลยสำหรับหนังสือ How to มากมายในชั้นหรือเชลหนังสือในร้านหนังสือขายดีมาตลอดกาลนะครับคราวนี้เรามามองกันว่าเขาลำดับความสำคัญอะไรกันบ้างส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการลำดับความสำคัญในชั้นของเหตุการณ์นะครับว่าอะไรเร่งด่วนมากเร่งด่วนน้อยอะไรทำได้ตอนไหนอย่างไรแล้วทำนานแค่ไหนใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะฮะแค่ไหนหรือมันต้องทำให้เร็วแค่ไหนแล้วเขาก็จะแบ่งย่อยออกมาว่าอันเนี้ยทำก่อนใช้เวลาช่วงไหนทำหรือถ้าไม่ทำมันจะกลับมากลายมาเป็นเรื่องเร่งด่วนในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ย่อยกันไปทุกท่านก็คงอาจจะเคยอ่านกันบ้างแล้วแต่วันนี้จะมาคุยหรือบริบทอีกสิ่งหนึ่งคือเรื่องของกลุ่มนะฮะในกลุ่มที่เราจะแยกออกมาเป็น3กลุ่มอันนี้นำเสนอนะฮะอันนี้ส่วนตัวก็ใช้มาตลอดนะครับก็คืออันแรกเลยลำดับความสำคัญของผมส่วนตัวนะเป็นอย่างนี้คืออันแรกคือครอบครัวอันที่สองคือการงานอันที่สามคือสังคมนะฮะผมมีความรู้สึกว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับ3กลุ่มนี้คราวนี้ไอ้3กลุ่มเนี้ยมันก็ย่อยลงไปอีกแต่จะเริ่มพูดง่ายๆอย่างเช่นครอบครัวเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีสามีภรรยามีลูกเต้านะครับเราอาจจะมีแค่พ่อแม่แล้วเราเป็นลูกคนเดียวไม่ได้แต่งงานเลยอยู่กับพ่อแม่หรือเราอาจจะเป็นยังไงอะครอบครัวที่เป็นเพศทางเลือกหรือเป็น LGBT หรืออยู่ตัวคนเดียวเลยโดยสันโดษเที่ยวคนเดียวรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับอันนั้นผมก็ถือว่าเป็นครอบครัวครอบครัวคือตัวเราแล้วกันตัวเรากับคนใกล้ชิดที่เราให้ความสำคัญนะฮะเอาเป็นว่าหรือคนเดียวก็ถือว่าเป็นครอบครัวได้อันที่สองคือการงานการงานเนี่ยผมก็จะแบ่งย่อยอย่างนี้ว่าการงานเนี่ยเราทำงานเราอาจจะเริ่มทำงานอดิเรกของตัวเองให้เกิดผลเป็นเงินทำงานฟรีแลนซ์ก็ได้หรือไปทำงานในบริษัททั่วไปหรือไปทำงานตรงไหนก็ได้ที่เกิดผลออกมาเป็นเงินที่เรามาจุนเจือครอบครัวหรือเอาไปใช้สอยเราก็เรียกว่าการงานทั้งสิ้นและสุดท้ายก็คือสังคมคราวนี้สังคมเนี่ยผมจะคิดว่ามันจะอยู่ปลายก็จริงแต่มันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องสังคมของเราอาจจะเป็นคนรู้จักเป็นคนข้างบ้านเป็นกลุ่มคนที่เราชอบไปแอคทิวิตี้ด้วยอย่างผมอาจจะชอบตีกอล์ฟยิงปืนขี่มอเตอร์ไซค์อะไรกลุ่มพวกนั้นคือกลุ่มสังคมหรือกลุ่มเพื่อนเก่าๆสมัยนักเรียนอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นกลุ่มของสังคมคราวนี้จะเห็นว่าอันเนี้ยผมขยายความมานิดนึงนะครับว่าผมเรียงไว้อย่างนี้คือสมมุติว่าใน3กลุ่มหรือ3เรื่องสำคัญเนี้ยครอบครัวการงานสังคมอย่างเช่นตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาง่ายๆว่าอาทิตย์เนี้ยมีนัดทั้ง3อย่างเลยนัดพร้อมๆกันโดยเราไม่ได้ตั้งใจนะอย่างสังคมขอนัดมาการงานแจ้งนัดมาแล้วครอบครัวบอกมานะครับว่าเวลาเดียวกันเลยวันอาทิตย์วันนี้เลยเราจะเลือกยังไงนะเข้าใจว่าบางทีเราถ้าเรารับนัดใครไว้ก่อนเนี่ยเราก็คงทำตามนั้นแต่อันนี้เรายกตัวอย่างในกรณีที่เราไม่ได้ยังไม่ได้รับนัดแค่รับแจ้งเฉยๆอย่างตรงนี้เป็นต้นเนี่ยผมก็จะเลือกครอบครัวอันดับหนึ่งถ้าสมมติว่ามีนัดหรือมีอะไรที่ต้องเป็นเหตุที่ต้องทำกิจกรรมก็จะเรียกครอบครัวรองลงมาก็เหมือนเดิมก็คือการงานและก็สังคมนะครับไม่ได้ผลักสายสังคมไปอยู่ข้างหลังนะจริงๆถ้าเกิดเราพิจารณาได้ว่าใน3กลุ่มนี้เรื่องไหนเป็นสิ่งสำคัญเราก็ยกเอามาไว้เป็นเรื่องแรกได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญทีนี้เจาะลงมาในเรื่องของครอบครัวครอบครัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์หลากหลายอันนี้อาจจะพูดในสถานะบันครอบครัวที่ครบองค์นิดนึงอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยต้องมีความให้ความสำคัญกับลำดับ เหตุการณ์นิดนึงบางทีเนี่ยเราคิดว่าเรื่องส่วนตัวของคนนี้หรือของเราสำคัญอันนี้เป็นเรื่องครอบครัวนะแต่บางทีเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเราก็ต้องแบ่งจัดสรรเวลามาให้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คงจะต้องพิจารณากันไปแล้วแต่ภาวะบุคคลที่จะแยกแยะยังไงก็ไม่ได้พูดคำหยาบนะก็คือคอวอยออันนี้ใช้ได้เสมอเลยใช้ได้ตลอดไปก็คือคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้คือส่วนที่ยากที่สุดของเรียกว่ามนุษย์เราก็ได้ปัญหาก็คือว่าคอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ถูกจะบอกว่าถูกสำหรับเราอาจจะผิดสำหรับคนอื่นอันนี้มันก็
เรื่องหนึ่งนะแต่ผมอยากจะให้มองไปที่เจตนาถ้าเจตนาดีสักอย่างอะไรมันก็ดีทั้งนั้นโอเคให้กำลังใจทุกคนที่ตอนนี้กำลังแบ่งลำดับความสำคัญให้ดีกับไม่ใช่เราคนเดียวคนใกล้ชิดและในสังคมด้วยนะครับ